ดูภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในยุโรปกันหน่อยนะครับไฟป่าลุกลามที่โปรตุเกสต่อเนื่องเป็นวันที่7แล้วนะครับขณะที่ฝรั่งเศสเองก็เกิดเหตุไฟป่าเหมือนกันนะครับกำลังเข้าใกล้เมืองบอร์โดแล้วดูเหมือนว่าจะเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับส่งเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงเข้ามาช่วยดับไฟจุดนี้ครับไฟป่ายังคงเผาผลาญอย่างต่อเนื่องในโปรตุเกสฝรั่งเศสและสเปนเมื่อวานนี้นะครับท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ถล่มยุโรปต่อเนื่องโปรตุเกสไฟป่ายังคงเผาผลาญตลอดคืนที่ผ่านมาในภูมิภาคโกวิลาทางภาคกลางของประเทศครับไฟป่าย่างเข้าสู่วันที่7แล้วนะครับในวันนี้12สิงหาคมพื้นที่ป่าถูกเผาวอดไปแล้วกว่า 65,000 ไร่รวมไปถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเซราดาเอสเตรล่าด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 1,500 คนต้องต่อสู้กับไฟป่ามานานกว่า6วันเต็มนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เลยครับด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาโปรตุเกสประกาศเตือนความเสี่ยงเกิดไฟป่าระดับสูงสุดก็คือสีแดงประกาศระดับนี้หลายพื้นที่ทั่วโปรตุเกสครับส่วนสถานการณ์ไฟป่าในฝรั่งเศสนะคะก็มีไฟป่าขนาดมหึมาใกล้กับเมืองบอร์โดเมืองเอกของภูมิภาคชิรงทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเข้าสู่วันที่4แล้วในวันนี้นะคะก็ยังควบคุมไม่ได้ค่ะเหลือกำลังฝรั่งเศสที่จะรับมือไหวแล้ว5ประเทศยุโรปนะคะต้องเข้าช่วยเหลือโดยเยอรมนีโปแลนด์และโรมาเนียส่งนักผจญเพลิงไปช่วยค่ะส่วนกรีซและสวีเดนก็ส่งเครื่องบินดับเพลิงไปช่วยเช่นกันค่ะจุดที่เกิดไฟป่าอยู่ห่างจากบอร์โดเพียงแค่30กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วไฟป่าก็ลามเข้ามาเรื่อยๆไปถึงบ้านเรือนประชาชนแล้วเผาวอดไปหลายหลังเลยครับบีบให้ชาวบ้านบางคนต้องปีนหนีไฟป่าขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านนะครับเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเนี่ยกลายเป็นเมืองร้างเพราะว่าอพยพประชาชนหมดทั้งเมืองแล้วนะครับ 2,000 คนก็คือออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วรวมประชาชนอพยพแล้วตอนนี้เนี่ยกว่า 10,000 คนส่วนพื้นที่ป่าถูกเผาวอดไปแล้ว 45,000 ไร่นักดับเพลิงฝรั่งเศสมากกว่า 1,000 คนกำลังต่อสู้กับไฟป่าใกล้บอร์โดที่มีขยะใหญ่มหึมาจนสามารถเห็นได้บนอวกาศครับทางสำนักอวกาศยุโรปเรียกร้องนะครับให้ยุโรปลงมือทันทีในการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันครับคลื่นความร้อนและอุณหภูมิยังคงสูงต่อเนื่องทั้งในฝรั่งเศสและทั่วยุโรปเจ้าหน้าที่รัฐบาลฝรั่งเศสเตือนนะครับว่าอุณหภูมิที่ชิรงจะแตะ40องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ไปแตะมาแล้วนะเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแล้วคาดว่าจะสูงขึ้นไปอีกนะครับในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ครับนะจากร้อนจัดไฟป่ามาดูสถานการณ์แล้งจัดในสหราชอาณาจักรบ้างนะคะซึ่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นเดือนที่แล้งจัดที่สุดเลยนะคะของสหราชอาณาจักรในรอบ90ปีก็มีคำเตือนเรื่องอากาศร้อนจัดรอบที่2ออกมาแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วก็คือประชาชนต้องช่วยกันประหยัดน้ำค่ะก็คือห้ามใช้สายยางห้ามใช้สปริงเกอร์นะคะแล้งจัดขนาดไหนคุณผู้ชมไปดูภาพนี้เป็นแม่น้ำเทมส์ค่ะแห้งเหือดจนเห็นก้นแม่น้ำเลยนะคะไม่มีน้ำเลยครับนี่คือภาพมุมสูงนะคะจากที่ถ่ายจากโดรนค่ะ อากาศยานไร้คนขับก็เห็นแม่น้ำเทมส์นะคะในสหราชอาณาจักรแห้งเหือดจนเห็นก้นแม่น้ำบริเวณใกล้กับต้นน้ำนะคะเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ชี้ว่าต้นน้ำอะค่ะต้นแม่น้ำของเทมส์เนี่ยซึ่งอยู่ในเมืองกลอสเตอร์เชอร์ในสหราชอาณาจักรมักจะอยู่ในสภาพเกือบแห้งเหือดในฤดูร้อนเสมอเป็นปกติแต่ในปีนี้ค่ะความแห้งเหือดของต้นน้ำเทมส์ซึ่งเป็นน้ำพุธรรมชาติที่ส่งน้ำไปสู่แม่น้ำเทมส์มันแย่กว่าที่เคยค่ะก็คือสภาพแม่น้ำเนี่ยมันแห้งขอดจนเห็นก้นแม่น้ำแล้วก็ขยายตัวกินระยะทางยาวกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำทางปลายน้ำเนี่ยก็เลยแห้งเหือดมากกว่าที่เคยเป็นมาค่ะแม่น้ำเทมส์นั้นมีความยาวถึง356กิโลเมตรทอดตัวตลอดทางใต้ของประเทศนะคะตั้งแต่เมืองกลาสเตอร์เชียร์ทางตะวันตกไปจนถึงใจกลางกรุงลอนดอนเมืองหลวงค่ะก่อนจะไหลลงสู่ทะเลที่เมืองเอสเซ็กซ์ทางตะวันออกค่ะขณะเดียวกันนะครับประกาศเตือนอากาศร้อนจัดสุดนาน4วันในสหราชอาณาจักรก็เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้11สิงหาคมนับเป็นประกาศเตือนภัยอากาศร้อนจัดเป็นครั้งที่2ในรอบ2เดือนหลังจากอุตุนิยมวิทยาสหราชอาณาจักรเคยประกาศเตือนภัยอากาศร้อนจัดเป็นครั้งแรกของประเทศเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยอุณหภูมิในเดือนที่แล้วนะครับกรกฎาคมพุ่งทะลุ40องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกทุบสถิติสูงสุดของสหราชอาณาจักร
ซึ่งอุตุนิยมวิทยาบ้านเขานะครับก็ระบุด้วยว่ากรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่แห้งแล้งที่สุดในรอบเกือบ90ปีนับตั้งแต่ปี1935เป็นต้นมาปริมาณฝนตกเฉลี่ยนั้นอยู่เพียงแค่ 23.1 มิลลิเมตรหรือ 0.9 นิ้วเท่านั้นนะครับคิดเป็นราวร้อยละ35ของปริมาณฝนตกเฉลี่ยตลอดทั้งเดือนครับด้านผู้เชี่ยวชาญเตือนนะคะว่าสหราชอาณาจักรไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนค่ะแล้วก็ไม่มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยแล้งหนักขนาดนี้และถ้าฝนยังไม่ตกลงมาในเดือนนี้ก็คือสิงหาคมนะคะแล้วถ้าฤดูหนาวยังแห้งแล้งอีกสหราชอาณาจักรจะต้องเจอปัญหาใหญ่แน่นอนค่ะในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนหน้าเพราะว่าจะไม่มีน้ำให้เหลือใช้ได้อีกต่อไปอากาศที่ร้อนจัดอย่างที่ไม่เคยเจอแบบนี้นะคะแล้วก็การที่ฝนตกน้อยมากก็ทำให้บริษัทผลิตน้ำ2แห่งถึงกับประกาศค่ะว่าห้ามใช้สายยางแล้วก็ระบบสปริงเกอร์ชั่วคราวและบริษัทน้ำอีกแห่งนะคะก็คือ Thames Water ซึ่งผลิตน้ำป้อนให้กับลูกค้า15ล้านคนทั่วกรุงลอนดอนและประเทศอังกฤษ1ใน4ประเทศที่ประกอบขึ้นเป็นสหราชอาณาจักรก็กำลังจะประกาศห้ามใช้สายยางและสปริงเกอร์เช่นเดียวกันต้องช่วยกันประหยัดน้ำมากๆเลยค่ะช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ